แต่ทำเป็นคำถามจะดีกว่าจะทำเป็นคำถามงั้นเหรออ้าวฟังดูน่าสนใจจังเลยเป็นวันที่ฉันจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยล่ะฮะฉันรู้แล้วล่ะวันทำความสะอาดเหรอผิดนายตอบผิดแล้วฉันตอบผิดเหรอไว้ตอนเย็นๆฉันจะแวะมาฟังคำตอบใหม่นะเตรียมคำตอบเอาไว้ให้ฉันด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญยังไงเหรอวันอาทิตย์ที่ไม่มีใครทำงานเหรอไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นวันหยุดแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยอ่ะฉันอยากให้พวกนายคิดถึงวันนี้เมื่อปีที่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ตกลงพวกนายจำกันไม่ได้เลยจริงๆอย่างนั้นหรอไม่ได้วันนี้เหรอวันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งนับจากวันนี้ก็วันเกิดฉันว่าไงนะว้าวขนาดเรายังจำไม่ได้เลยแต่เฮลี่กลับจำวันเกิดบูเนอร์ได้น่าทึ่งจริงๆคือว่าบูเนอร์ว่าแต่นายอยากได้อะไรเป็นของขวัญเหรอฉันอยากได้ซูเปอร์บอลรุ่นทองคำพร้อมลายเซ็นของแชมป์ด้วยแต่แบบนั้นมันราคาแพงเกินไปนะนี่กว่าฉันจะได้ของขวัญวันเกิดชิ้นต่อไปอีกทีฉันไม่ได้มีวันเกิดทุกวันนะนายจะมากเกินไปแล้วนะบูเนอร์อะไรกันนะตกลงไม่มีใครจำวันเกิดของฉันได้สักคนเลยเหรอเนี่ยยังไงซะโฮลี่ก็ต้องไม่มีวันลืมวันเกิดฉันแน่นแน่โฮลี่เฮลี่วันนี้นายลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรเหรออ๋อจริงสิเกือบลืมไปเลยว่าต้องไปตรวจโทรศัพท์ฉุกเฉินนะเฮลี่ขอบใจที่ช่วยเตือนนะจริงสิช่วยไปตรวจป้ายถนนทางด้านชายฝั่งให้ด้วยนะได้ยินมาว่าป้ายมันตกลงมาเมื่อคืนเข้าใจแล้วนั่น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 สวัสดีแอมเบอร์สวัสดีเฮลลี่วันนี้เธอทำอะไรเหรอวันนี้ฉันต้องจัดยาที่เข้ามาในศูนย์กู้ภัยเนี่ยคงจะต้องใช้เวลาทั้งวันเลยงั้นเหรอไม่นะอ้าวเฮลลี่รอยโทษทีนะฉันกำลังทำความสะอาดทางนะทำแบบนี้ได้ยังไงรู้ไหมวันนี้มันเป็นวันพิเศษของฉันเลยวันพิเศษของนายงั้นเหรอเฮ้ยช่างมันเถอะฉันจะไม่บอกใบ้อะไรพวกนายอีกต่อไปแล้วเฮลลี่ช่วยมาที่ศูนย์ปฏิบัติการหน่อยได้ไหมทำไมฉันมีเรื่องจะบอกเธอนะงั้นเหรอนี่จ้าว้าวนึกแล้วว่ายังไงเธอก็ต้องจำวันสำคัญแบบนี้ได้แง่อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเธอเอาไปให้คุณแมรี่ทีนะทำไมอ่ะยังมาถามอีกว่าทำไมอ่ะวันนี้เป็นวันเกิดของเธอนี่นะง